วังบุญคงชนะในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้พรรครวมไทยสร้างชาติเผย3เมษายนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมแกนนำพรรคจะนำว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครทั้ง33เขตไปยังศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเพื่อสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งพร้อมกับจะมีการจับสลากเบอร์ผู้สมัครรวมถึงวันที่4เมษายนซึ่งเป็นวันรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและจับเบอร์พลเอกประยุทธ์ก็จะนำส.ส.บัญชีรายชื่อไปสมัครด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สมัครของพรรคทั้ง2ระบบส่วนตนในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่2เมษายนเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนที่ตลาดอำเภอท่าศาลาและพี่น้องชาวอำเภอจุฬาภรณ์ก่อนที่วันที่3เมษายนจะนำผู้สมัครของพรรคเข้ารับสมัครและจับเบอร์โดยจะเน้นย้ำเรื่องนโยบายพรรคให้ประชาชนรับทราบได้ว่าสิ่งที่เราจะทำให้ประชาชนมีอะไรบ้างจากที่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้ฤดูการพืชผลทางการเกษตรเราก็จะได้ไปบอกประชาชนว่าจะยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้นได้อย่างไรดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมการดีเบตเลือกตั้ง2566ถกปัญหาหลุมดำการศึกษาไทยทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36เมื่อวันที่31มีนาคมโชว์วิสัยทัศน์หลุมดำการศึกษาไทยเกิดจากต่างคนต่างทำเชื่อหากเอกชนกับรัฐร่วมกันทำผลลัพธ์จะดีขึ้นเน้นเราไม่ขอพูดมากแต่ขอทำมากเสนอทางแก้เรียนฟรี15ปีพร้อมหนุนทุกความฝันตามความเชี่ยวชาญแก้ปัญหาเด็กยากจนต้องลาออกกลางคันชี้กฎระเบียบกระทรวงการศึกษาต้องทำเพื่อส่งเสริมความสามารถเด็กนักเรียนไม่ใช่เพื่อมาควบคุมเนเน่รัตน์ก้าวสุวรรณคีรีว่าที่ผู้สมัครเขตบางพลัดบางกอกน้อยพรรครวมไทยสร้างชาติเปิดตัวน้องแคนดี้รถ EV รถพลังงานสะอาดในการลงพื้นที่หาเสียงชี้ให้เห็นถึงผลงานรัฐบาลลุงตู่ที่ได้สนับสนุนเงินให้ผู้ประกอบรถ EV ทั้งนำเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศนำไปเป็นส่วนลดให้ประชาชนที่สนใจซื้อรถ EV ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์จำนวน 18,000 บาทถึง 150,000 บาทต่อคันโดยนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติจะสานต่อคือมาตรการเน้นสนับสนุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าอย่างครบวงจรทั้งลดภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อยอดการผลักดันอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ EV ในประเทศอย่างยั่งยืนและนอกจากนั้นจะมีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอาชีวะ100ทุนต่ออำเภอสำหรับผู้ที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างคนที่ใช่และงานที่ชอบเรียนจบมีงานดีๆทันทีให้ทำให้เด็กไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารถ EV ออกมาสู่มือคนไทยและชาวโลก